สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้ในเรื่องราวที่อาจารย์นันไพนะครับจะมาพูดกับพวกเรานะครับเป็นเรื่องที่ตรงใจใครหลายๆคนรวมทั้งตัวอาจารย์เองด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องจับตาดูให้ดีว่าไม่ใช่ดูแบบอิจฉานะวันนี้ดูแบบเรียนรู้ดูแบบเรียนรู้เพราะว่าเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้วบิมเนี่ยเข้าไปทำอะไรในร่างกายของคนเหล่านั้นอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่ไม่ควรจะเกิดและโรคที่หลายๆคนไม่ปรารถนาอยากจะเป็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาไขปริศนาในเรื่องของโรคนี้นะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อำไพปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยของ Operation BIMนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์จะช่วยเล่าเรื่องของโรคเบาหวานให้เราฟังสาเหตุของโรคเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานก็คือระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับซึ่งถ้าจะถามว่าน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากอะไรได้บ้างอันแรกก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ครับนะฮะซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็จะถ่ายทอดกันมาเป็นทอดๆใช่ไหมฮะบางทีพ่อแม่อาจจะไม่เป็นแต่ปู่ย่าตายายเป็นอาจจะมาลงที่เราก็ได้ค่ะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดมาจากพฤติกรรมของคนเราเองนะฮะนั่นก็คือกินดีอยู่ดีเกินไปปล่อยให้ร่างกายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ออกกำลังกายนะฮะหรือคนท้องเนี่ยก็มีโอกาสเป็นเบาหวานเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่จะต้องบำรุงร่างกายถูกไหมเพื่อลูกอาจจะกินเยอะเกินไปน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นแม่ที่คลอดลูกแล้วน้ำหนักลูกออกมา 3,800 ขึ้นถึง 4,000 กรัมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันและสูงที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์เป็นตัวเลขไหมครับมีค่ะถ้าโดยปกตินี่ถ้าเราวัดน้ำตาลในเลือดในตอนเช้าที่เรายังไม่ได้ทานอะไรเลยหมายความว่าอดอะไรตั้งแต่เมื่อคืน8โมง2ทุ่มตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา12แล้วก็มาเจาะเลือดวัดตอน8โมงเช้าระดับน้ำตาลไม่ควรเกิน110นะคะ 110. เราเรียกค่ะนั่นก็คือเราเรียกเป็น fasting blood sugar นั่นก็คืออดอาหารมานะะแล้วผมได้ยินอีกคำหนึ่งก็คือน้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมมันเป็นเรื่องของตัววัดอีกตัวหนึ่งอีกเกณฑ์หนึ่งอีกเกณฑ์หนึ่งนะฮะแต่อันนี้เป็นวิธีวัดง่ายๆที่เราสามารถทำที่บ้านได้ส่วนไอ้ตัวน้ำตาลสะสมนั้นเราต้องไปคุณหมอเป็นคนวัดคุณหมอหรือว่าทางเทคนิคการแพทย์เป็นคนวัดนะฮะซึ่งตัวนั้นมันก็สำคัญเหมือนกันจริงๆแล้วก็สรุปได้ว่าเบาหวานมีสาเหตุหลายๆสาเหตุหลายๆสาเหตุค่ะแต่มันจะแบ่งออกเป็นประเภทได้ไหมครับได้ค่ะตอนนี้เราแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่1กับประเภทที่2สำหรับประเภทที่1เนี่ยมันเป็นได้ทั้งกรรมพันธุ์นะฮะหรือมีลักษณะผิดปกติของยีนเกิดขึ้น อะไรพวกนี้นะฮะหรือระบบภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงไปครับนะฮะเบาหวานชนิดที่หนึ่งนี้เป็นชนิดที่เราเรียกว่าพึ่งอินซูลินคือถ้าเป็นเนี่ยต้องใช้อินซูลินอย่างเดียวในการฉีดทั้งนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินคือเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนโดยปกติถ้าเราได้รับอาหารเนี่ยแล้วก็ได้รับน้ำตาลเข้าสู่เลือดเนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นที่เบต้าเซลล์ของตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินทันทีอินซูลินก็จะไปทำงานกับน้ำตาลอินซูลินก็จะทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆเข้าสู่เซลล์ซึ่งเซลล์ก็จะนำไปใช้สร้างพลังงานหรือสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นนี่คือภาวะปกติค่ะภาวะปกติพอผิดปกติมันก็คือไม่มีอินซูลินใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องพึ่งอินซูลินอย่างเดียวอันนี้คือประเภทที่หนึ่งค่ะประเภทที่สองประเภทที่สองนี้อาจจะเกิดขึ้นทีหลังก็คืออยู่ที่ว่าสภาวะของร่างกายเป็นยังไงโดยปกตินี่จ
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุสัก40ขึ้นไปนะฮะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งแต่อายุ20 30ถ้าไม่ระมัดระวังตัวทานอาหารที่มีไขมันเยอะทานแป้งเยอะแล้วก็ปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น uh-huh. อันนี้โอกาสเป็นเบาหวานมี uh-huh. ประเภทที่2นี่มันเป็นหลักการยังไงครับประเภทที่2นี่ไม่พึ่งอินซูลินนั่นก็คือร่างกายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนยังปกติสามารถสร้างอินซูลินได้ uh-huh. แต่อินซูลินที่ออกมาเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันอาจจะทำงานไม่ได้ oh.หรือสร้างขึ้นมาแล้วมันหลั่งน้อยลง uh-huh. หรือมันสร้างน้อยก็ได้คือถ้าเซลล์ผิดปกติไปการสร้างอินซูลินน้อยลงมันก็หลั่งน้อยลงซึ่งประเภทที่2เนี่ยมันไม่ได้พึ่งอินซูลินเราสามารถใช้ยาไปช่วยได้เช่นถ้าสมมุติว่าเซลล์ปกติสามารถหลั่งอินซูลินได้ปกติแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็จะมียาประเภทหนึ่งที่ไปทำให้ประตูเซลล์เนี่ยนะคะไวต่ออินซูลินขึ้นครับอันนี้ก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนต์คือต้านต่ออินซูลินอันนี้เราก็จะไปทำให้ที่รับอินซูลินตรงนั้นไวขึ้นนะฮะหรือเซลล์สร้างอินซูลินได้ตามปกติครับแต่หลั่งน้อยก็จะมียาอีกจำพวกนึงไปกระตุ้นให้มันหลั่งเพิ่มขึ้นนะฮะถ้ามันหลั่งเพิ่มขึ้นมันก็สามารถนำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้หรือยาอีกประเภทหนึ่งสำหรับคนที่อาการไม่รุนแรงเขาอาจจะไปป้องกันการดูดซึมของแป้งก็ได้เพราะว่าแป้งมันมาสร้างเป็นน้ำตาลก็เป็นลดการดูดซึมของแป้งเพราะฉะนั้นก็จะลดน้ำตาลในเลือดลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นภาวะคนที่มีภาวะเบาหวานเกิดขึ้นต้องมียาอย่างน้อยหนึ่งก็คือลดระดับน้ำตาลถูกไหมครับใช่ค่ะสองก็อาจจะเป็นอินซูลินหรือเป็นยาในกลุ่มประเภทที่สองที่อาจารย์ว่าใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ยารักษามันก็ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุก็คือมันก็เหมือนรักษาที่ปลายเหตุนั่นแหละระงับระงับคือไปหยุดยั้งในสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือว่าถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าคุณก็จะต้องทานยาไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสค่ะประเภทที่2นี่ถ้าสมมุติว่าเกิดจากพฤติกรรมการกินนะฮะครับถ้าเราควบคุมอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายลดน้ำหนักอันนี้ก็ระดับน้ำตาลก็สามารถลดลงได้นะคะซึ่งถ้ารักษาไปสักพักนึงแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะหยุดยาได้แล้วประเภทที่1ครับประเภทที่1นี่ต้องอาศัยอินซูลินอย่างเดียวคือที่ต้องฉีดใช่ค่ะ oh. แล้วประเภทที่สองเนี่ยถ้าสมมุติเราควบคุมไม่ดีครับเป็นเรื้อรังไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ต้องใช้อินซูลินอยู่ดีถ้าอย่างนั้นผมถามถึงความร้ายแรงหรืออันตรายที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทั้งสองประเภทค่ะค่ะถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาครับนะเหมือนที่เราบอกว่าหัวใจเนี่ยเหมือนปั๊มน้ำนะคะทำหน้าที่ปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยมาจากหัวใจที่เดียวเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วหลอดเลือดเป็นตัวที่รับแรงดันเหมือนท่อน้ำใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันก็เหมือนกับว่าความเข้มข้นของเลือดมันเยอะขึ้นมันก็จะหนืดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหัวใจต้องใช้แรงปั๊มเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดต้องรับแรงดันเพิ่มขึ้นไหมก็สูงขึ้นก็สูงขึ้นทีนี้หลอดเลือดเนี่ยถ้ารับแรงดันมากขึ้นเนี่ยหลอดเลือดมันจะนำไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งไปสร้างเป็นเบสเมนต์ของเป็นพื้นของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหนาขึ้นทีนี้พอหลอดเลือดหนาขึ้นเนี่ยมันจะเปราะแล้วก็แตกง่ายเพราะฉะนั้นสาเหตุอันนี้นะคะนอกจากจะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักแล้วที่อาจจะเป็นโรคหัวใจตามมามันก็อาจจะตามมาด้วยสาเหตุที่ว่าหลอดเลือดมันเปราะและแตกง่ายแล้วก็อาจจะมีไขมันไปเกาะเพราะไขมันไปเกาะเส้นเลือดอุดตันผลที่ตามมาก็จะมีตั้งแต่สมองเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอระบบประสาทอาจจะทำงานไม่ดีหลอดเลือดที่ไปที่ระบบประสาทไม่ดีใช่ไหมฮะก็จะมีอาการชามีอะไรนะคะที่หลอดเลือดหัวใจก็ต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงง่ายๆก็อาจจะเกิดพอมีหลอดเลือดติดตันก็อาจจะเกิดการแตกของหลอดเลือดที่นั่นมีเลือดไหลออกมาก็อาจจะทำให้เป็นอัมพาตได้แต่ที่เห็นบ่อยๆคือจะปวดตา
อ๋อที่ตาก็เหมือนที่หลอดเลือดค่ะที่เราเรียกเบาหวานขึ้นตาก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตานะคะมันก็จะเกิดอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรมันก็จะไปทำลายทั้งประสาทตาแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอตาก็จะพร่าแผลจะหายช้าแผลหายช้าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงถ้ามีบาดแผลปุ๊บน้ำตาลมันเป็นอาหารของเชื้อโรคครับค่ะเพราะฉะนั้นอาการที่จะซ่อมแซมอะไรต่างๆมันจะช้าลงครับเพราะระดับน้ำตาลมันสูงเกินไปถ้าควบคุมไม่ได้มีโอกาสถึงกับเสียชีวิตไหมครับโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยถ้าระดับน้ำตาลสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคีโทนซึ่งตัวคีโทนตัวเนี้ยมันทำให้ช็อกได้และเสียชีวิตได้อันนี้จะรุนแรงนะคะแต่อาการแทรกซ้อนอื่นๆยังมีอีกเยอะเช่นอาการทางไตใช่ไหมคะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมันไม่ดีไตไม่ได้รับอาหารก็อาจจะเกิดภาวะโรคไตตามมานะมันส่วนใหญ่ก็จะตามมาแบบนี้ค่ะเยอะมาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่ตามมาอันแรกก็คือความดันแล้วก็เส้นเลือดอุดตันแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตหัวใจโตค่ะแล้วก็พอเป็นโรคไตก็จะบวมน้ำใช่ไหมคะโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ยารักษาหายขาดเรายังไม่มีผ่าตัดมีไหมฮะผ่าตัดก็ไม่ได้ค่ะเราจะไปผ่าตัดยังไงก็แผลหายช้าอีกใช่ไม่หายอีกยังไม่มีวิชาการทางด้านการแพทย์ใดๆที่รักษาได้ที่จะบอกว่าใช้ยานี้แล้วเบาหวานหายยังไม่มียังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับอาจารย์สิ่งแรกก็คือต้องคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับนั่นก็คือจะต้องทานยาสม่ำเสมอถ้ารู้ว่าน้ำตาลเกินกว่า110ละใช่ค่ะนั่นเข้าสู่ภาวะเบาหวานแต่ว่าถ้ามันไม่เกินเยอะเนี่ยหมออาจจะไม่ให้ยาแต่อาจจะให้ออกกำลังกายครับแล้วก็ควบคุมอาหารแต่ว่าถ้ามันคุมไม่อยู่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มใช้ยาละครับคราวนี้เนี่ยในงานวิจัยของ Operation BIM เนี่ยผลิตภัณฑ์ของ Operation BIM เข้าไปทำอะไรกับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้บ้างค่ะก็อย่างที่เราบอกว่าบางทีเนี่ยอย่างเบาหวานชนิดหนึ่งเนี่ยเรารู้แน่ว่าเป็นอินซูลินต้องเพิ่มอินซูลินค่ะเป็นออโตอิมมูนดิซิสนั่นก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทำลายเบต้าเซลล์ใช่ไหมฮะคืออาจจะทำให้เบต้าเซลล์ทำงานน้อยลงน้อยลงแล้วก็จนไม่ทำงานจนไม่ทำงานท้ายที่สุดก็ไม่มีอินซูลินนะฮะบิมก็สามารถเข้าไปปรับระบบภูมิคุ้มกันอันนี้ได้นะฮะซึ่งก็อาจจะทำให้อาการค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นถ้าเป็นประเภทที่สองประเภทที่สองนี่เราเชื่อว่าการเกิดอินซูลินรีซิสแตนต์หรือการต้านอินซูลินเนี่ยสาเหตุหนึ่งมันมาจากตัวTNF alpha ที่ไปก่อให้เกิดอินซูลินรีซิสแตนต์ตัวนี้ก็เป็นไซโตไคน์ชนิดหนึ่งที่มาจากระบบภูมิคุ้มกันถ้าระบบภูมิคุ้มกันปรับตัวเองให้ได้สมดุลครับนะฮะภาวะต้านอินซูลินก็ไม่มีอินซูลินก็สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ทีนี้อย่างที่บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนครับเซลล์มีเยอะแยะแล้วก็สารเคมีที่หลั่งออกมามันก็มีเยอะแยะที่มันค่อนข้างซับซ้อนที่เรายังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์คัดเลยทีเดียวคือยังวินิจฉัยชัดเจนลงไปไม่ได้แต่เราพบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันอาจจะก่อให้เกิดอย่างนี้ได้ถ้าปรับขึ้นมามันอาจจะแก้ไขได้จากตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ของอาจารย์เองเนี่ยบิมสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ต้องใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับบิมเนี่ยไม่ใช่ยาบิมเป็นอาหารเพราะฉะนั้นบิมเข้าไปปรับระดับภูมิคุ้มกันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเกิดสมดุลอันนี้ต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับพื้นฐานของภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นต้นทุนแต่ละคนต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนใช้ไป2อาทิตย์อาจจะเห็นผลบางคนอาจจะต้อง1เดือนบางคนอาจจะต้อง2เดือนอันนี้แล้วแต่ต้นทุนของเขา
อาจารย์บอกเป็นตัวเลขสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลหรืออย่างน้อยเนี่ยภาวะน้ำตาลเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยไม่น่าจะเกิน2เดือนไม่น่าจะเกิน2เดือนสำหรับคนที่เป็นมากๆจากผู้ป่วย 100% นะฮะจากผู้ป่วย 100% ค่ะดีขึ้นค่ะไม่น่าจะเกิน2เดือนที่ดีขึ้นเนี่ยที่ว่ามันน่าจะปรับได้ไม่เกิน2เดือนนะขึ้นอยู่การกับการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าใช้ตัวไหนตอนนี้เรามีตัวที่เป็นแบบตัวแรกของเราที่เป็นพื้นฐานอันนั้นใช่ไหมฮะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช้เฉพาะเลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้าใช้ตัวที่ใช้เฉพาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอันนี้ก็จะเห็นผลเร็วฮะอันนี้ก็จะเห็นผลเร็วซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่ย้ำกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยคณะนักวิจัยของ Operation BIM นะครับที่นำเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็พืชผลไม้ของไทยเรานี่แหละมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากครับนะครับสวัสดีค่ะ